สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมดร.นาวทูนอิ่มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมเราจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกต้านแบคทีเรียนาวนี่พี่ซื้อมาฝากอะไรอะครับพี่ทิชชู่เปียกจริงไม่ต้องมาฝากหรอกมาซื้อ1 แถม 1โอ้ยแต่จริงผมชอบนะครับขอบคุณมากเลยพี่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันทำความสะอาดได้สะดวกดีใช่พี่ก็ชอบอย่างที่นาบอกนะครับช่วยทำความสะอาดเช็ดแล้วก็รู้สึกสดชื่นสะดวกสบายด้วยเวลาเราขึ้นรถลงเรือมือต้องไปจับนู่นจับนี่บางทีก่อนที่เราจะรับประทานอาหารก็เอาทิชชู่เปียกกันซะหน่อยก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีเลยครับแต่พี่ป๊อกรู้ไหมครับว่าทิชชู่เปียกทั่วๆไปเนี่ยอาจจะฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ทำความสะอาดได้อย่างเดียวจริงหรออ้าวแล้วมีทิชชู่เปียกแบบไหนที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียได้จริงๆมีไหมครับมีแน่นอนครับพี่แถมยังเป็นผลงานวิจัยของคนไทยด้วยอาจจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนักวิจัยศูนย์นาโนเทคสวทช.ศึกษาวิจัยสารละลายสำหรับทำความสะอาดและยับยั้งเชื้อโรคพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทคีนจำกัดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียกสูตรแอนติแบคทีเรียภายใต้แบรนด์ยูมิผ้าเช็ดทำความสะอาดและยับยั้งเชื้อโรคนี้มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%ด้วยนวัตกรรมการกักเก็บสารสมุนไพรในรูปแบบของนาโนเอนแคปซูเลชันซึ่งช่วยให้ผ้าเช็ดทำความสะอาดรามน้ำมันและสิ่งสกปรกได้ทุกพื้นผิวฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% อีกทั้งหลังการใช้งานยังคงประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียได้ยาวนานกว่า24ชั่วโมงที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดแล้วนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหเป็นทิชชู่เปียกที่สรรพคุณเยี่ยมจริงๆเลยนะครับช่วยทั้งเช็ดทำความสะอาดแถมยังช่วยกำจัดเชื้อโรคได้อีกด้วยถูกต้องนะครับนอกจากนี้ยังทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวถึงจะเป็นคราบน้ำมันที่เช็ดออกยากๆตัวนี้เอาอยู่เลย ว่าแต่สรรพคุณเยี่ยมขนาดนี้ใช้งานปลอดภัยไม่อันตรายใช่ไหมครับปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าใช้สารจากธรรมชาติคนที่มีผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้สบายเลยครับอ้าวแล้วอย่างนี้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆอีกไหมครับตอนนี้มีสบู่เหลวล้างมือแล้วก็สเปรย์กำจัดกลิ่นครับโหแบบนี้ต้องรีบไปอุดหนุนซะหน่อยละครับดีเลยครับช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคนไทยอ๋อว่าแต่พี่ครับครับนอกจากใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยผมว่าพี่ล้างมือให้สะอาดกินของร้อนด้วยใช้ช้อนกลางก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากขึ้นครับได้เลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่02-564-8000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.